สรุปงาน WWDC 2022สาวก Apple เตรียมตัวชิป M2 มาแล้วแรงกว่าเดิมสายใช้ MacBook เตรียมถอยเครื่องใหม่ได้เลยDigital Live Update วันนี้ตาสปริงนิวจะพาคุณมาดูงาน Apple Worldwide Developers Conference 2022หรือ WWDC 2022ว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ชิปประมวลผลเรือธงของ Apple อย่างชิป M2 ซึ่งเป็นรุ่นต่อจากชิป M1 ที่ออกมาก่อนหน้านี้Apple บอกว่าเจ้าชิป M2 นี้มีการใส่ตัวประมวลผลเข้าไปมากขึ้นในขนาดความใหญ่ที่เท่าเดิมนั่นหมายความว่าใช้ไฟเท่าเดิมแต่ประมวลผลได้เร็วขึ้นถึง 18% โดยเจ้าตัว M2 นี้มีหัวประมวลผลทั้งหมด8คอร์โดยแบ่งเป็น High Performance CPU 4คอร์และ Efficiency คอร์อีก4ตัวในส่วนของ GPU มีถึง10คอร์ซึ่งมากกว่าตัวชิป M1 ถึง2เท่าซึ่งเร็วกว่าเดิม 25% เมื่อใช้พลังงานเท่ากันและเร็วกว่าถึง 35% เมื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดหรือโอเวอร์คล็อกหลังจากเปิดตัวชิป M2 ไปแล้วแน่นอนว่า Apple ก็ต้องออกเครื่องที่จะใช้กับเจ้าชิปตัวใหม่นี้ด้วยเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนั่นก็คือ MacBook Air M2 2022ที่ออกแบบใหม่ให้จอใหญ่ขึ้นจาก 13.3 นิ้วเป็น 13.6 นิ้วโดยมีขอบที่บางลงและมีดีไซน์กล้องที่สวยงามกว่ารุ่นเก่าและมีประสิทธิภาพที่คมชัดแบบ Full HD 1080p เลยทีเดียวโดยเจ้า MacBook Air M2 2022นี้มีให้เลือกด้วยกัน4สีนั่นก็คือสีเงินสีเทาสีทองและสีเทาดำโดยสนนราคาเปิดตัวอยู่ที่ 43,900 บาทขณะที่ MacBook Pro M2 2022ราคาอยู่ที่ 46,900 บาทอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการอัปเดต iOS 16ที่หน้าจอล็อกสกรีนสามารถปรับแต่งให้เข้ากับตัวเองได้มากขึ้นออกแบบได้อย่างอิสระทั้งการเลือกรูปที่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้เราสามารถที่จะเลือกฟอนต์และสีของนาฬิการวมถึงการเลือกวิดเจ็ตที่เข้ามาอยู่ในล็อกสกรีนได้ทำให้เจ้าหน้าจอล็อกสกรีนของ Apple ดูแล้วสวยไม่ต่างจากหน้าปกของนิตยสารกันเลยทีเดียวนอกจากชิป M2 และ MacBook แล้วยังมีการเพิ่มแอปใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับ iPadOS 16อย่างแอป Freeform ที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะแชร์กระดานร่วมกันระหว่างการโทร FaceTime ได้เสมือนกับการแชร์ไว้บอร์ดร่วมกันในระหว่างประชุมซึ่งจะออกในช่วงท้ายของปีนี้และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง iPhone และเครื่อง Mac เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาระดมความคิด Brainstorm จะได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีการพูดถึงในอีเวนต์ครั้งนี้นั่นก็คือการใช้กล้องของ iPhone มาเป็นกล้องเว็บแคมสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่กล้องหน้ายังไม่เก่งเท่าปัจจุบันนี่เป็นเพียงหนึ่งในการเปิดตัวใหม่ของ Apple เท่านั้นท่านสามารถติดตามทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบวันรวมถึงทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา